ขายผักค่ะผักสดๆเลยนะคะปลอดสารค่ะคุณคะผักของคุณนี่ขายโลละเท่าไหร่หรอคะฉันขายเป็นหัวค่ะฉันขายหัวละ10บาทค่ะคุณสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าจะเอาหัวไหนฉันขอเอา2หัวนี้นะคะผักของคุณนี่สวยมากเลยค่ะได้ค่ะคุณคะนี่คุณตาบอดเหรอคะใช่ค่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะโธ่คุณตาบอดแล้วก็ยังมาขายของอีกนะฉันไม่เอาแล้วนะก็ได้ค่ะคุณจะไปไหนตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเป็นบ้าเลยเนี่ยแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยฮะแล้วเมื่อกี้คนมาดึงมือฉันทำไมฮะไอ้คุณเฮงซวยจริงๆเลยคุณก็เลือกนะระหว่างคืนผักกระจายเงินให้เขาอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณฮะทำไมขี้เสือกเรื่องชาวบ้านเขาแบบนี้ฮะเรื่องเนี้ยฉันจะไม่ยอมปล่อยผ่านไปแน่นอนฉันเห็นคุณขโมยผักเขาไปต่อหน้าต่อตาวันนี้ยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำลงไปถ้าคุณไม่จ่ายเงินค่าผักคืนเขานะยังไงอ่ะฉันจะไม่ปล่อยคุณไปได้ง่ายแน่คุณพูดเบาๆหน่อยสิแล้วนี่ทำไมคุณถึงได้โง่ขนาดนี้ฮะผู้หญิงคนนี้เขาตาบอดเขาไม่รู้หรอกต่อให้จะเป็นฉันหรือว่าคนอื่นมาหยิบผักของเขาไปเขาก็ไม่รู้หรอกนะนี่คุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นแต่คุณก็ยังจะขโมยผักของเขานี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมวันนี้ฉันต้องมาเจอคนแบบคุณด้วยเนี่ยเฮงซวยจริงๆเลยคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันไม่ได้เป็นอะไรค่ะแล้วนี่คุณตามองไม่เห็นอะไรแบบนี้ทำอะไรก็ไม่สะดวกแล้วทำไมถึงมานั่งขายผักอยู่คนเดียวล่ะคะตอนนี้ที่บ้านเหลือแค่ฉันกับคุณแม่สองคนค่ะคุณแม่ก็ไม่สบายป่วยหนักนอนติดเตียงอยู่ส่วนพี่ๆน้องๆของฉันเขาก็ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วค่ะพวกเขาต่างก็มีหน้าที่ภาระต้องรับผิดชอบของครอบครัวตัวเองค่ะฉันเลยต้องออกมาขายผักแบบนี้ค่ะอย่างน้อยก็พอมีเงินค่าใช้จ่ายบ้างค่ะแล้วผักทั้งหมดนี้ของคุณเท่าไหร่คะพอดีวันนี้มีเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านพอดีเลยค่ะฉันขอเหมาหมดนี่เลยคุณช่วยคิดให้หน่อยนะคะว่าเท่าไหร่ได้ค่ะคุณคะฉันรบกวนคุณช่วยเอาผักใส่ถุงให้หน่อยได้ไหมคะส่วนเงินคุณจะให้ฉันเท่าไหร่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเงินค่าผักคุณคะคุณไม่มีแบงค์ย่อยหรอคะฉันไม่มีเงินทอนค่ะนี่คุณมองเห็นด้วยหรอคะว่านั้นเป็นแบงค์อะไรอะมองไม่เห็นหรอกค่ะฉันสัมผัสได้อยู่ค่ะว่าแบงค์พันแบงค์ใหญ่กว่าแบงค์อื่นค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณรับไปเถอะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆของฉันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณคุณรีบกลับบ้านเถอะค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็น่าจะค่ำแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณสำหรับคนตาบอดอย่างฉันแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าๆหรือว่าตอนค่ำๆฉันก็มองไม่เห็นหรอกค่ะมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณฉันสัมผัสได้อยู่ค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเลยนะคะคุณไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกค่ะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะขับรถไปส่งคุณที่บ้านค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไปค่ะเรากลับบ้านกัน